ไม่ค่อยจะเลือกกันคินเดดนี่หายไปเลยหายแต่ว่าคือลีกเนี้ยไม่ค่อยเล่นดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็น LCK เงี้ยผมว่าผมเห็นอยู่นะคือคินเดดมันสามารถที่จะพลิกใส่ตัวอย่างอาจจะพลิกใส่ตัวอย่างเกฟก็ยังได้เลยหรือว่าจะเป็นใส่ตัวเขาก็หนีปะใช่ต้องหนีเกฟไหมใช่ไม่แย่เป็นพลิกที่ไม่แย่แต่แค่ว่าข้อจำกัดคือช่วงต้นเกมอ่ะคือเลนต้องแข็งไม่งั้นเล่นคินเดดยากเพราะคินเดดมันต้องสกิลนะแต่ผมว่าเกมนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นนะแล้วแบนเกรฟครับเดี๋ยวนะสูตรคุณมาอีกแล้วปะเนี่ยแบนเกรฟมาละตัวแรกเลยผมกำลังรอยูมิอยู่ฮะฝั่งเรียบแบนไหมครับหรือว่าจะคาลิสต้าดีคาลิสต้าไปแล้วครับคาลิสต้าไปแล้วโดนแบนเลยฮะแบนให้ก่อนเลยคาลิสต้าแบนให้ด้วยฮะแบนคาลิสต้าไปอัฟฟิลิออสครับโอ้ตัดอัฟฟิลิออสเลยครับผมไม่ไหวแล้วอีกตัวนึงตัดอะไรดีฮะเอสเรียวไหมจบจบไปหมดไม่ต้องเล่นกันแล้วนะผมว่านี่จะเป็นไม่ครับผมเป็นซินดราครับซินดราส่วนใหญ่จะเป็นแบนฝั่งฟ้านะผมเห็นบ่อยมากช่วงหลังเพราะเขากลัวว่าจะหยิบคู่กับตัวอะไรหรือเปล่ามันโดนเอฟเฟกต์พลิกได้แล้วก็เป็นตัวที่ยืนเลนได้แข็งเกือบจะที่สุดแล้วล่ะนะสำหรับมิดเลนเนื่องจากแคสสกิลได้โดยที่เดินคอร์เตอร์พลิกที่เฉพาะของมันเนี่ยมันหยิบมาในเกมแข็งไม่ได้ด้วยอย่างตัวอย่างฟิสอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีเวียบเคลียร์ไม่ได้แล้วแบนเป็นเลสเหรอมาเป็นเซตครับผมและอีกแล้วเหรอครับนี่เกมที่เท่าไหร่คงไม่ครับเป็นมอฮันเล่นโอ้เป็นมอฮันหรือว่าอาจจะเป็นยังตอบไม่ได้ว่าเป็นลูลูไหมจะเป็นลูลูลูด้วยซ้ำนะครับเอสเบลคาร์มาก็เป็นความผิดไปได้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้รีบต้องหยิบเอสเบลไหมผมว่าเอสเบลเนี่ยเป็นพิกที่ดีมากๆนะผมเพราะเอดีแครี่ที่สมควรที่จะหยิบมันเหลือแค่เอสเบลแล้วแต่ถ้ามาหยิบซิลเวอร์รู้ว่าเขาจะเล่นโป๊กแน่ๆถ้าอย่างนั้นน่ะรู้ว่าเขาเล่นเลนล่างโป๊กชัวร์เลยหยิบซิลเวอร์แต่มันมีเหตุผลเดียวเลยแต่มาเป็นซิลเวอร์ลายพิกแต่ซิลเวอร์มันเล่นได้ดีคู่กับเฮคาริมนะแต่เฮคาริมจะมาหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาหยิบเป็นพิกแรกเนี่ยมันซิลเวอร์ผมว่ามันเป็นเอดีแครี่แบบกลางๆอ่ะอารมณ์แอสเนี่ยต้องเป็นเฟส2อ่ะที่แบบเห็นทีมคอมกันชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหยิบซิลเวอร์มาเหมือนกับเปิดไพ่บอกอีกฝั่งแล้วว่าเราจะเล่นทีมคอมวิ่งเข้าใส่หรือเปล่าแต่ว่าแชมเปี้ยนที่พลิกตัวต่อมากลับเป็นตัวโป๊กตัวโป๊กอย่างโซอี้ตัวพลิกออฟคนอย่างโซอี้ซึ่งก็โซอี้ก็ไม่ได้แย่นะกับการที่ได้มูเมนต์สปีดจากตัวของซิลเวอร์นะเพราะว่าก็ไม่ได้สุดไหมไม่ได้สุดกันเลยขนาดนั้นแปลกมากเลยอ่ะแปลกจริงแต่ผมคิดเหตุผลได้แค่ข้อเดียวเลยในการที่หยิบซิลเวอร์มาคือเจอเลนล่างโป๊กแล้วเขาไม่อยากโป๊กอ่ะแค่นั้นเลยแต่ว่าระยะของซิลเวอร์มันสั้นนะแล้วตัวของสเปลชิลด์เนี่ยมันก็มีคูลดาวน์ที่นานใช่หลายสิบวิอ่ะมันก็ยังโดนเอสเวลคาร์มาโป๊กได้อยู่ดีคือซิลเวอร์คือตัวกันโป๊กวารัสถ้าถามผมนะคือตัวกันเพียร์ซิ่งแอโร่ที่มีคูลดาวน์นานกว่าแต่ว่ามาแล้วครับเอเชียสุดท้ายก็เป็น SVL คาร์มาจริงๆนะฮะเรียบครับผมแน่นอนมีตัวที่เป็นป่าระยะไกลอยู่อย่างนิดาลีครับผมที่ผมอยากเห็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับผมการที่จะเห็นโดดอยเล่นนิดาลีเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเจอทันเดิลเหมือนกันแต่หยิบลีซินมาให้เฉยเลยมันสู้ไม่ได้ไหมที่จริงในป่ายกเว้น3เวลแรกนะผมให้ลีซินดีกว่าแต่หลังจากหลังจากนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะใช่แล้วคือโดดอยเป็นผู้เล่นที่เหมาะกับการเล่นแชมเปี้ยนแบบนี้มากกว่าลีใช่ไหมใช่ฮะอาจจะไม่ใช่ลีซินด้วยซ้ำมั้งอาจจะเป็นตัวแบบเอาไปตัวเซตตัวดอยเล่นเซตเกมนั้นอ่ะเซตผ่านะโหแล้วเศร้ามากใช่มันคือไม่เหมาะกับเขาเลยแล้วก็ต้องแบนจริงๆครับเป็นยูมิฮะใช่ครับผมเพราะว่ามีโอกาสที่จะเป็นซิลเวอร์ยูมิสูงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นซิลเวอร์ยูมิผมว่าก็ไม่ดีเหมือนกันนะฟอนไลน์ใช่เขาหยิบแทงยืนแน่ๆแต่ไม่หยิบไม่รู้ว่าหยิบตัวไหนแค่นั้นเองจริงแบนนี้ก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะสำหรับเบอร์ซิยาส่วนลียับครับผมแบนตัดเป็นเลิฟร้องไปเนี่ยกับตัวเคาน์เตอร์ตัวโซอี้ TF นะผมอะคิดไม่ออกเลยว่าต่อให้หยิบตัวฟอนไลน์ซับตัวไหนมาแล้วจะยืนคู่เจอ SVO คาร์มาแล้วสู้ไหวตอนเนี้ยโอ้น้อยเลยอะน้อยมากๆผมว่าไม่ควรเล่นเป็นตัวระยะประชิดด้วยซ้ำใช่แต่มันไม่มีทางเลือกถ้าเขาไม่มีตัวยืนแล้วอะหรือไม่ก็เป็นตัวยืนอย่างเดียวหรือไม่ก็ซิลเวอร์บรอมนะ
ต้องหยิบแล้วแหละซื้อหวยไปซื้อไปซื้อลอตเตอรี่นะคุณนะตามนั้นเพราะมันประโยชน์ระยะยาวมันดีกัน SVL ได้ดีนะฮะแล้วก็ยังกันทูช็อตกันโคคามาด้วยแล้วเอาจริงแล้วนะมันก็ยังไม่ได้ล็อกด้วยว่าคาม่าเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าไงเป็นตัวบัตเลนใช่แต่เหมือนว่าจะล็อกแล้วล่ะนะฮะการที่เรียบหยิบขออภัยครับเบอร์เชียหยิบเป็นกาลิโอมาอย่างนี้คาม่าล่างนะกาลิโอกลางเจอกับโตอี้โตอี้ก็เบิร์นไม่ตายนะแต่จริงโตอี้ก็ไม่ค่อยสู้ไหมบัตเลนก็โบกอยู่ดีอ่ะโป๊กไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะตายอ่ะใช่ทีนี้การโป๊กของโซอี้ก็อาจจะทำได้ลำบากขึ้นนะโดยถ้าพลาดจังหวะไม่ดีอย่างเงี้ยอาจจะโดนกาลิโอได้แล้วต้องเอาเคลนส์มาด้วยซ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เบอร์เซียครับผมปลายพิกมาเป็นตัวถนัดของอาชีพตัวหนึ่งนะก็คือมอร์เดคายเซอร์ครับพี่แกเล่นอยู่ 2-3 ตัวฮะมอร์เดคายเซอร์เอท็อปแล้วก็เล่นแทงที่มีดาเมจเล่นเด็กตันอะไรอย่างงี้เจสขันจีครับผมหยิบมาเป็นเจสครับเขาเตอร์สุดจริงครับสุดทางเลยอันนี้ใช่ครับผมมอสเนี่ยโอเคถ้าลากเจสมาเจอกันในเดธเรียมเนี่ยก็อาจจะพอฆ่าได้แต่กว่าถึงจุดนั้นได้เนี่ยเจสสามารถที่จะตอดมอสยังไงก็ได้เนี่ยตอดไปเรื่อยๆเลยแต่ทุกคนที่ตอนแรกมอสอ่ะมันโดนเนิร์ฟมาเยอะด้วยแหละแต่ถ้ามอสพรีเนิร์ฟเนี่ยก่อนโดนเนิร์ฟไปหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าเจสสู้ไม่ได้นะแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้ครับมอสที่จะต้องทนทรมานจนกว่าจะได้นินจาทาบีนะฮะจนกว่าจะได้แบมเบิลเวสแล้วถึงกระนั้นมันจะไม่ใช่แค่ในเลนด้วยนะคือพอนอกเลนปุ๊บนะหรือว่าเป็นในช่วงกลางเกมแยกดันอะไรอย่างเงี้ยคือมอสจะฆ่าเจสเนี่ยเจสก็มีส่วนของทันเดอร์ลิงโบลนะฮะคอนปัดตัวของมอร์เดคายเซอร์ออกได้คือเขาไม่เทรดตรงอยู่แล้วอะยังไงเขาก็ใช้ระยะสู้อยู่ดีใช่เลยเข้ามาก็ฟาดทีแค่นี้โอ้ดูจากดาฟแล้วผมว่าเกมนี้อยู่ที่เลนเฟดเยอะเนาะมากเลยแหละในแต่ละเลนเหนื่อยทุกเลนแอบสงสัยอย่างเดียวเลยคือทำไมถึงรู้นะว่าเขาเปิดคาม่ามาไม่หยิบเอสเดียวกันต้องมีเหตุผลน่าจะไม่อยากเล่นหรือเปล่าแปลกมากครับแต่ว่าดับของเรียบก็ยังดูเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะเพราะว่าคอมโบเขาเป็นการโป้ค่อนข้างเยอะครับผิดจากเพอร์เซียครับผมที่เน้นในการทีมไฟซะมากกว่าไฟซามากคือวันนี้จะดีแค่ไหนกับการที่เข้าแก๊งในเลนต่างๆเจอเจสเจอฟิเวอร์ทุยไม่มีทีมจับไม่มีอะไรช่วยเลยนะเกือบต้องทีเดียวตายมาดูกันในเกมครับผมเอาละครับผมเข้าไปในเกมกันแล้วครับระหว่างเบอร์เซียดากอนส์กับเรียบ e-sports เป็นเกมที่2ของวันนี้ฮะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับเนื่องจากยังไม่มีใครได้รับชัยชนะวันนี้จะมี1ทีมที่ได้ไปแน่ๆนะฮะห้ามแพ้ e-sports ฮะผมพอจะเข้าใจพิกซิเวอร์ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะหลังจากที่พอเห็น5ตัวตอนแรกไม่เห็น5ตัวยังงงอยู่แต่ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยโอเคไม่ได้เรียบไม่ได้จะเอาออนฮันเอาไว้สู้หรอฮะเอาไว้หนีหรอเอาไว้หนีเอาไว้ใครไหมเพราะว่าทีมเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างโป๊กเนาะใช่ครับผมเป็นแผนเล่นแบบใครมากกว่าฮะซึ่งผมว่าเมคเซนส์นะนะเพราะว่าคอมโบคือมันมีสูตรอยู่ก็คือตัวของโซอี้เนี่ยมากับนิดาลีมากับเจส3ตัวเนี้ยแทบจะฆ่าได้1ตัวนะถ้าเกิดว่าโซอี้บับเบิ้ลโดนก็ทีเดียวตายทีเดียวตายแล้วแรงกดดันที่แบบเหมือนกับโดนบีบจากระยะที่ไกลกว่าเนี่ยมันมหาศาลมากนะมันอยู่ที่ว่าเรียบจะเล่นยังไงอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นสูตรแบบเกาหลีอยู่นะคือมีข้อเดียวเลยคือเรียบต้องไม่สู้ตรงอ่ะคือถ้าเกมมีสู้ตรงมีแต่พังใช่เลยตัวยืนสู้ไม่ได้ทีมไฟสู้ยากเผลอเล่นสเตอร์มิดจะดีกว่าด้วยมั้งแต่ว่าเบอร์จะยากครับผมอัพมาเลยตั้งแต่เวล1น่าจะไม่ได้อัพสกิลนะผมตั้งแต่แรกจะไปเอลคิวมาเลยก็กดอัพได้ทันนะถือว่าเร็วนะดอนแต่แอบเหนื่อยอยู่ครับอย่างที่บอกครับคอนโทรลตัวตีใกล้แล้วเจอคู่คาม่าเอสซีโอเหนื่อยเลยแต่ทำไมจะบวกอีกแล้ว
โดนต่อครับคือคู่คาร์มาเอสเวลเนี่ยเลเวล1เนี่ยต้องเก็บทุกเป็ดอ่ะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่แบบมีโป๊กมี1สกิลแล้วเลเวล1 SL เนี่ยเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากนะแข่งชิปไปเรื่อยๆเรื่อยๆ ADC ฝั่งก็ยังไม่มีดาเมจจะมาตอบโต้หรืออะไรใช่มั้ยทันดิสไม่ได้ไงใช่สกิลก็ยิงไปเรื่อยอ่ะสกิลมันออกกันคนละทีอ่ะคูลดาวน์นานด้วยสมมุติซิเวอร์ปาบูมแรงเบสออกไปอัพมาอะไรอย่างเงี้ยคูลดาวน์ตั้งนานไงแลกกับวิสิกช็อตดาเมจพอๆกันแต่ว่าเอลเลอร์ตีไวขึ้นด้วยเอาครับโอ้ยเคลียร์ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะคือนี่จะหมดนี่เขาเล่นแบบแทบจะฟูลเคลียร์ทุกแคมป์อ่ะใช่ครับผมฟูลเคลียร์แหละนะสำหรับเคลียร์แหละตัวดอยไม่รีบร้อนอะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วคอมที่เหลียบจ้าบมาเนี่ยในช่วงต้นเกมแทบจะแก่งไม่ได้เลยซีซีน้อยมากเน้นเอามาเขาเรียกว่ากดดันเลนมากกว่าเหมือนตะกี้เอ็นโซจะรอเลยนะใช่เพื่อเห็นที่จะรีมาตรงกลางครับเจ็บหนักฮะผมว่าดีนะอันนี้ที่เรียบดาบมาเริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆครับผมอย่างน้อยในเลนเนี่ยข้างบนกับตรงกลางเนี่ยเล่นง่ายแต่เลนล่างเนี่ยฮะทำธรรมชาติแล้วน่าจะอยู่ไม่ได้ครับช่วงแรกถึงได้เอาเทเลพอร์ตมาครับสำหรับดอนก็ไม่เอาอะไรฟาร์มอย่างเดียวออกนั่นกำลังจะพูดเลยว่าออกไหมออกเขาออกเขาไหมเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเซฟฟาร์มฟาร์มเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฮะเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยบล็อกครับเอาแค่นี้แหละฮะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ระวังโดนไดเนาะก็ได้ยากเหมือนกันฮะได้ยากนะฮะคือคาร์มาเอสเวลมันจะมีสไปค์อยู่แค่ช่วงแรกที่ดีๆหน่อยที่เหลือก็จะเป็นการแบบยืนเลนแบบทรงๆละไดก็ CC น้อยฮะแต่ว่าม็อกเนี่ยตายไม่นี่โอ้ยถ้าไม่เปิดสแกนก่อนไม่เปิดสแกนนี่ตายนะนี่เนี่ยใช่ครับแล้วหอดดอยไม่โดนด้วยเมื่อกี้เอาครับอีพอกลับครับรู้แล้วว่าเขาอยู่แถวโซนล่างครับอ๋อต้องบอกว่าแพทนี้การ์เดียนปรับมาใหม่นะครับครับผมคือถ้าเกิดว่าโดนดาเมจแบบสกิดอะไรเงี้ยจะไม่ติดนะฮะไม่เด้งไม่เด้งต้องโดนดาเมจแบบชุดใหญ่จะเด้งซึ่งมันก็ทำให้การดาเมจได้มากขึ้นรวมถึงจำนวนเกาะที่เพิ่มขึ้นด้วยฮะแล้วก็พิจารณาจากอะไรดาเมจเล็กๆมันจะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมันต้องโดน80ขึ้นไปมั้งถึงจะติดใช่คือต้องเป็นดาเมจที่อาจจะต้องเกินออโต้หรือเปล่าหรือเป็นดาเมจจากสกิลอะไรเงี้ยการเด้งถึงจะติดให้แต่ว่าเราจะไม่ได้มูฟเมนต์สปีดจากเวลาที่การเด้งเกาะขึ้นแล้วนะหรือเอาออกไปเลยเพื่อแลกกับการที่ได้โลมากขึ้นแล้วก็ติดแบบฉลาดขึ้นนั่นเองติดแบบฉลาดขึ้น มันเป็นหนึ่งในรูนที่เลือกเกิดไม่ได้ฮะเลือกให้มันติดไม่ได้แต่สมัยนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนนะที่แบบเดินมาสกิดปุ๊บการเดียนดิ่งอะไรเงี้ยใช่คือแบบผมยอมให้มันติดฉลาดดีกว่านะอู้เจ็บเจ็บเหมือนกันนะแล้วยังไงโดดเข้ามารับไว้จังหวะนี้ครับยก unbreakable ไว้ครับและถอยมาครับแต่แลกกับเลือดมาฮะแต่เจ็บเหลือเกินครับผมดอนคือตะกี้เหมือนอยากจะยิงแรกนะแรกกับเคทูนะแต่เขาเป็นเอสเรียลครับยังว่าอ้าวมีพอสนะครับผมหลุดนิดนึงนิดนึงครับเมื่อกี้ที่เข้าไม่ทันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะใกล้กำลังจะหลุดหรือเปล่าฮะเพราะว่าเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้เหมาะมากนะถ้ากระโดดตามเข้าไปสำหรับแต่ไม่ให้มีใช่สรุปเหมือนจะเป็นปัญหาเรื่องปิงนะครับผมก็คือปัญหาอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับรอคู่หนึ่งครับเกมกำลังเข้มข้นอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวก็กลับมาก็น่าจะเริ่มมีแอคชั่นแล้วคือตอนแรกเนี่ยจากสู้แล้วใช่คือถ้าสองทีมดับมาบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีอะไรคือนิตาลีอย่างเงี้ยจะแก๊งฟาร์มแก๊งไข่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโซอี้ก็ซีซีก็ไม่แน่นอนเจสก็ดันตลอด24ชั่วโมงเป็นล่างก็โดนดันแต่ก็เข้าไม่ได้เสี่ยงโดนซ้อนอีกใช่คือมันไม่มีคือ CC ที่หวังผลแบบได้เสร็จเลยอ่ะใช่ไหมมันเป็นแค่โซอี้นะผมคือซัพพอร์ตก็ได้เป็นบรอมอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากไปหมดเลยการที่จะจับใครแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือการเล่นแบบโป๊กเกมก็คือโป๊กอย่างเดียวบีบแล้วก็ไปตีแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยผมกลับมองว่าตอนนี้ลียาเพิ่งข้างโอเคนะเลนบนดันกดดันเลนเลนกลางก็ส่งกลับบ้านไปรอบนึงแล้วโซอี้นะครับจะมีแค่เลนล่างนี่แหละที่หนักหน่อยก็ตามคอมเลยเพราะว่า
ก็คามาเอเซียดันเลนมาโดนโป๊กหนักใช่พี่ผมว่าพอเจอคอมแบบเนี้ยทางฝั่งเบอร์เซียเนี่ยตัวที่ดีๆที่หยิบมาเนี่ยผมว่ามีน้อยมีโอเคมี SVL ที่ผมว่าเขาเอาเรนจ์มาตัวได้หมายถึงช่วยโป๊กได้นะแล้วก็มีแต่ว่าคามาที่หยิบมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในเกมนี้เนาะนะทรันโดอย่างเงี้ยไม่มีแทงให้ดูดแล้วก็มีเลนการิโออีกที่แบบมันไม่ได้มี CC แรกที่มาพยุงให้หรือเปล่าแบบให้การิโอได้เข้าไม่มีตัวอะไรที่แดชเข้าไปไม่มีคนเปิดไม่มีคนเปิดจริงๆการิโอมันไม่ใช่การิโอไม่ใช่ตัวเปิดเป็นตัวที่เข้าจังหวะ2เออแล้วแชมเปี้ยนของเรียบมันเป็นตัวแบบไม่ใช่ตัวเข้าสุดกันสักคนน่ะคนเข้าสุดไม่แค่คนเดียวที่อยากจะเข้าคือมอดิไคถึงจะได้เข้าหรือเปล่าโดนโป๊กไม่หมายถึงว่าคอมลียับคอมลียับที่เป็นตัวโป๊กอ่ะมันไม่มีใครที่อยากจะเข้ามาในระยะที่มันจะโดนอันติการิโออยู่แล้วแต่พอการิโอไล่อันติเสร็จทุกคนก็มีวิธีในการหนีของตัวเองหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นคอมนี่แบบผมว่าเวอร์จิยาเล่นยากเกมเนี้ยยกเว้นว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบเหมือนเกมที่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบเงื่อนไขบางอย่างมันถูกต้องแต่ถ้าเกมก็เข้าไปบวกเขาเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเกมที่แล้วผมว่าตัวของ JKA มันมีอย่างน้อยยังพอมีเครื่องมือหรือว่าคำตอบในการที่จะตอบโต้กับอีกฝั่งนั่นแหละแต่พอมาเกมเนี้ยเบอร์จิยาเครื่องมือน้อยกว่า JKA เยอะเลยนะนะเพราะตรงที่ว่าตัวอย่างมอสอย่างเงี้ยกว่าจะเข้าถึงกว่าจะได้ดึงใครสักคนถ้าสมมติได้ดึงแล้วดึงใครดีผมว่าอย่างมากสุดก็อาจจะดึงนิดาลีไหมน่าจะดูดีสุดนะสำหรับตัวของนิดาลีแล้วก็เพราะว่านิดาลีไม่น่าจะสู้ได้เลยใช่นะครับผมแล้วก็กลับมาอยู่ในเกมครับผมเป็นเบอร์เซียที่ไปตีมังกรเกาะก็แน่นอนนะเพราะว่าเลนล่างดันใช่ครับผมก็ทำให้เปิดโอกาสให้กันเกิ้ลนั้นตีมังกรได้ง่ายเป็นโอกาสทองนะฮะตอนนี้เพราะว่าการโป๊กของหยับยังไม่โหดร้ายเท่าไหร่ยังสามารถที่จะเก็บออบเจคทีฟได้ชิลๆอยู่ฮะตัวดอยก็เหมือนว่าจะมาสำรวจในป่าแล้วก็โอ้ยอาตะโดนถอนมาดีครับกันโอ้เนี่ยกาลิโอนี่มันเป็นตัวที่แบบสู้กับจอมเวทได้ดีสู้กับนักเวทได้ดีนั่นแหละใช่อย่างน้อยมีเกราะมีเกราะขันเวทโลกขันเวทธรรมดาครับโป๊กรัวๆครับมาครับตัวดอยครับก็น่าจะเป็นเลนเดียวแล้วแหละที่เข้าได้เนอะไม่ครับแต่ว่าเบอร์ซาย่าฮะมาครับเชน CC ครับผมใช่ครับแน่นอนครับจังหวะนี้ฮะยังไม่ทันได้กดอันติเลยเป็น First Blood ของ Enzo ครับถือว่าล็อกได้ดีเป็นจังหวะที่โซอี้หลุดนะหลุดโพซิชันอย่างแรงเลยนะผมไปโดนทอนง่ายๆแหละคือง่ายๆแล้วเสียแฟลชด้วยถ้าเขาจะไม่โดนทอนอย่างเดียวคือเขาต้องกดอันติแต่แบบไม่ทันแล้วอ่ะเขาโดนจัสซิพันต่อเข้ามาต่อยมั้ยโดนจัสซิพันเข้ามาแล้วก็ทอนเลยซึ่งผมว่ามันเป็นโดนคือแฟดช้าไปด้วยแหละนะครับผมครับแล้วก็โดนเชน CC ที่ผมว่าสวยมากเลยนะคือสุดท้ายแล้วดูก็มาล็อกให้นะผมเมื่อกี้เอ๊ะทำไมเมื่อกี้ผมเห็นมันแสงรีเดมชั่นเหรออเป็นของโซอี้ฮะโซอี้มั้ยเอารีเดมชั่นมาฮีลให้เพื่อนได้ด้วยครับแชมเปี้ยน200ปีโอ้โดนอีกแล้วครับกดหลับไปฮะไทเทอร์สตาร์ยิงไม่เอาครับเพิ่งใช้ไปเคลียร์มินเนี่ยนนะใช่ครับผมเป็นข้อเดียวเลยนะที่เป็นสกิลดาเมจเป็นสกิลดาเมจเพียงแค่แทบจะสกิลเดียวเลยของโตอีเร็กซ์ครับอะไรก็มาจากพาสซีฟนะเร็กซ์ครับผมขึ้นมาเป็นรองเท้าขั้น2นะฮะถ้าเกิดไม่ขึ้นนี่อาจจะโดนคอมโบแบบเมื่อกี้ได้อยู่ครับแถมเอาเคลนส์มาเป็นสเปลที่2ด้วยเหมือนหลอนนะตอนนี้เออกลัวไงโดนอีกรอบนึงเดี๋ยวโดนอีกไม่เอาฮะแต่เมื่อกี้ต้องบอกว่าเล่นง่ายมากเลยนะเพราะว่าเลนล่างดันเสร็จก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นเช่นมาแคมป์กลางนะถือว่าเบอร์ชาย่าเนี่ยใช้ประโยชน์จากการที่เลนล่างดับมาเป็นแบบนั้นได้ดีนะเอาครับยิงไปครับเช็คจะเห็นแว๊บๆนะดอยลงมาครับเห็นแล้วครับว่าเขาอยู่กันมีคนตีบัสซึ่งโคนลงมาจังหวะนี้ฟาดไปหนึ่งทีครับกดอีดึงเข้ามาอันตีมีไหมมาครับถอยครับจับถอนครับหนีไม่พ้นแล้วจังหวะนี้ตายแน่นอนครับคันจิด้านหลังเพื่อนมาครับทางรีหยับพร้อมแล้วที่จะไฟต์แต่ว่าเขามีฮีโร่เอ็นทรานลงมาครับทุกคนต้องถอยอย่างรวดเร็วและไอ้เจ้าลิฟต์ตัวนี้จะยังไงกันต่อครับก็โดน SVO ป๊อกอย่างต่อเนื่องครับมาครับจังหวะลิฟติกช็อตลงมารีเซ็ตครับรีเซ็ตครับผมแต่ว่าคนที่ได้ตีต่อคือรีหยับนะเพราะว่าคอมของเขาเนี่ยต้องโป๊กฮะแต่ว่าเขาสู้นะแต่ว่าเบอร์ชาย่าเหมือนว่าเลือดจะกลับมาแล้วครับสู้นะสู้นะ
เอาครับแล้วเลือดทางลิฟโซโลก็ลงแล้วไปเหลือแค่พันเดียวเท่านั้นแล้วเข้ามาใครได้เอ้าเอนโซได้ครับกดสมัยหรือเปล่าครับโอ้ยนี่อยากตีให้ตั้งนานครับทำไมเก็บไม่ได้ฮะนี่ครับดูคนเก็บครับคนจริงฮะมาอาหารแล้วลิยาพยายามจะเข้าต่อหรือเปล่าครับผมเล็กมาครับกระโดดเก็บทางสมัยไปครับและจังหวะนี้ต้องเอาไปฮะแลกกับเจ้าลิฟโซโลตรงนี้ฮะจริงๆถอยก็น่าจะพ้นนะตอนแรกขอสักคิวครับผมลิยาจะพลาดไปเมื่อกี้คือไอเดียได้แล้วล่ะคือเขาโป๊กก่อนโป๊กออกไปก่อนเพื่อที่จะมาเปิดลิฟต่อนะผมแต่ว่าดาเมจตัวที่ลงไปที่ลิฟเนี่ยจะไม่เร็วพอได้แหละนะครับรวมถึงเบอร์เซย่าที่เอนโซเนี่ยตอนแรกเลือดเหลือน้อยมากเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้พอมีเจสตายขึ้นมาปุ๊บเลือดเด้งแบบเป็นก้อนเลยอะไอแอมดิ้งเหรอแล้วไม่ใช่ไอแอมดิ้งมันเป็นพาสซีฟของเขาอะที่พอมีศัตรูที่ตายในบริเวณใกล้เคียงเลือดมันจะเด้งขึ้นมาแล้วแบบเลือดทันเดิลก็แบบกลับมาจากเลสปั๊บหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะจังหวะสมัยนี้เด็ดขาดจริงใช่ทำให้เอนโซกลับมายืนในไฟต์ต่อได้อ่ะแล้วก็เข้าไปสมัยต่อได้นะผมอ้าเอ้าพันจีครับพันจีตายครับเอ้าโดนอะไรรูทสักอย่างยืนนิ่งๆแปลกๆฮะเอโหโดนไป02เลยครับแล้วกดลิฟต์ตรงนี้เลยครับโอ้โหนั่นแหละเงินแบ่ง2คนพอนะแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมเลยอ่ะเสียกระบวนเองครับโดนเบอร์จาย่าเนี่ยเก็บทีละคนทีละคนเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดปล่อยให้ลิยับเล่นเป็นกระพวนได้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะโดนโป๊กจนไม่สามารถเล่นได้เหมือนกันตอนนี้เลยกอบโกยใหญ่ฮะสำหรับเบอร์จาย่าแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะแล้วดูครับมังกรกำลังจะเกิดครับอีกแค่2วินาทีครับแล้วเขาเพิ่งเสียเจสไปฮะแล้วไอ้เทอร์ลิตด้านล่างก็กำลังจะแตกครับตรงนี้ยังไงครับเนี่ยถอนไปครับกดเคลนส์หนีออกมาครับแล้วเล็กพยายามจะแลกด้านหลังโดดอยตามมาอีก1คนสปาครับจะรีทอสไปอย่างครับรออยู่ฮะจะเล็งหน่อยไม่โดนฮะไม่มีวิชชั่นนะตรงนั้นด้านบนมาครับมาซ้อนอีก1คนไฮโตอี้ยืนกันครับโผมา4คนครับแล้วรียับยิงไปครับช็อคแมสไม่โดนจังหวะนี้ฮะแล้วลงไปเอ็นเกจมังกรกันต่อหรือเปล่าครับไหลไปครับมังกรต่อทันทีฮะไหลไปครับผมตอนนี้เรียบน่าจะได้ครอบครองมังกรตัวนี้หรือเปล่าครับผมถึงจะได้ก็อาจจะต้องแลกด้วยชีวิตนะเพราะตอนนี้อาชีพในโพสชั่นแล้วครับเอาครับแล้วทำไมอาชีพเข้ามาในจังหวะแบบนี้ล่ะครับแล้วดึงต่อ4จังหวะนี้แต่ว่าเขาดึงคนไว้อยู่นะมีอะไรลงมาครับเหมือนจะเป็นรีเดมชั่นนั่นเองแล้วมาครับถูกช็อตประหลาดตายไปทั้ง2คนด้านหลังแต่ว่าคนที่เคลียร์แล้วตายลงไปก่อนเป็นโดดอยครับและเอสเรียวครับ K2 โอ้โหยิงเก็บเป็นดับเบิ้ลคิวไปเลยฮะเสีย3คนทันทีฮะลิยับฮะอันนี้คือตัวอย่างของผมว่ามันของ2ทีมเลยนะที่ใช้ทีมพร้อมตัวเองได้ถูกต้องกับใช้ทีมพร้อมตัวเองได้ไม่ถูกต้องแล้วคือสิ่งที่ลิยับทำต้องทำตอนนี้คือวิ่งฮะใช่ฮะเก็ตไม่สู้ฮะ DF out ครับผมคือแชมเปี้ยนของเขาไม่ใช่แชมเปี้ยนมาทีมไฟมันต้องโฟกอย่างเดียวครับผมโฟกแล้วไม่ให้เขามาสู้แบบต้องทำให้เขารู้สึกว่าไม่อยากจะสู้แล้วอะแต่พอเอาหน้าไปชนให้มอสดึงอันตีหนึ่งคนปุ๊บนั่นคือการถูกเปิดไฟแล้วแล้วมุมตรงนั้นน่ะถอยก็ยากแล้วโดน K2 ที่ได้ป้อมฟรีแลกกับมังกรเมื่อกี้ฮะมาบีบจากด้านขวาอีกแล้ว S เราตอนนี้2-1แล้วฮะกลายเป็นว่ามันไม่เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่ครับจริงๆที่ต้องบอกว่าทีมโป๊กเนี่ยมันใช้เวลาอยู่พอสมควรนะเพราะมันต้องใช้ของใช่เพราะการจะโป๊กให้เขาเจ็บได้คือมันต้องมีของมันมีของต้องใช้ของด้วยกับต้องใช้ความใจเย็นด้วยซึ่งระยับไม่ได้มีตรงนั้นเลยนะครับผมในไฟเมื่อกี้ตอนแรกผมนึกว่ามอสแบบเอาหน้าตัวเองฟอร์สบังคับเอาหน้าตัวเองเข้าไปหาแล้วเอามังกรไม่ทันนะจะจริงไหมนะเปิดออนเดอะฮันแล้วก็ เดินไปกรูกันให้มอสดึงอันติแล้วก็ตายกันคิดว่าจะล้มให้ตายก่อนหรือเปล่าแต่ดาเมจไม่พอเป็นไปไม่ได้อะดิฮะเขากดอันติใช่ไหมใช่เขาไปสู้คนเดียวพอแล้วเขาคือถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะประชิดนั้นแล้วอะแค่ยิงดึงบอมได้ก็คุ้มแล้วเพราะว่าเขาคือคนที่จะเป็นตัวที่ CC ชัวร์ที่สุดดีกว่าของเรียบโอ้กลายเป็นว่าตอนนี้คิวไปตกอยู่กับเอสเรียว2คิวครับ อยู่กับเอนโซที่เป็นทันเดิลนะอ่ะบอกค่าครับผมเปิดอันเบรกเอเบิลกลับด้านฮะ
น่าจะรีบกดไปหน่อยฮะนั่นสิเจ็บๆอยู่ฮะแต่เกมตอนนี้นี่ไหลไปทางไอ้นี่มากเลยนะบูไซมากเลยครับดูจากเทเรตครับใช่เทเรตฮะแล้วจริงผมก็มีปัญหากับช็อกบาร์สของคันจิด้วยนะไม่ค่อยโดนคือใช้ไม่ค่อยโดนอะไรอ่ะไม่ค่อยมีจุดหมายเท่าไหร่ด้วยแล้วมันเสียมานาฟรีฮะคือโป๊กเขาไหมก็ไม่ค่อยโดนใช้เคลียร์มั้ยโดนแล้วโดนแล้วพอทักโดนเลยฮะโดนเลยแล้วออนเดอะฮันเปิดครับจังหวะนี้ครับนี่คือทีมโถมนั่นเองไปครับกระโดดปั๊บดึงทีครับเป็นลักษณะครึ่งหลอดโอ้โหวิ่งกันมาเป็นทัพกองทัพแบบนี้กระโดดตามไปยังไงฮีโร่เอ็นทันลงมาเซฟไปแล้วครับข้างหลังแล้วโดนจากไอ้ด้านหลังมาครับโอ้โหลงมาจังหวะนี้จับดูดไม่ดึงคนยังไงต่อเอาติดหลับแล้วตาทุบต่อมาครับตอนย่าลงไปกดซับวอร์ดตายอยู่ดีหรือเปล่าพยายามจะไขแต่ว่าหนีไม่พ้นกระโดดตามมาดับเบิ้ลคิวแล้วมาแล้วครับโอ้โหเอสเซียวเข้ามาคนที่หลังเข้ามาเคลียร์ทุกคนโอ้ไม่น่าจะรอดแล้วหมดทีมเลยหรือเปล่า4คนที่เบิ้ลคิวเป็นของเอ็นโซสบายใจเฉิบเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรช็อกบาร์สโดน1ทีแล้วก็มีการสโลว์ GLP ได้ทีหนึ่งถึงก็เปิดไฟเลยครับผมเปิดเนี่ยจังหวะนี้โถดูรีเพลย์อีกครั้งหนึ่งครับโป๊กไม่สวยฮะแต่เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือเอาตัวเองครับทิ้งโพซิชั่นการโป๊กของตัวเองทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยทิ้งไปหมดเลยเพื่อมาเปิดแล้วก็โดนสวยโดนเทเลพอร์ตอ้อมหลังแต่ว่าวอร์ดไม่เคลียร์ก็ไม่ถูกครับเพราะคุณวิ่งไปในแดนเขาเองที่มีวอร์ดอยู่หลังจากนั้นก็เป็นภาพแบบคือมันสู้ไม่ได้อะฮะแชมเปี้ยนคือแชมเปี้ยนจุดประสงค์ไม่ใช่ทางเนี่ยเออข้าเลยหยับจะเล่นอย่างเงี้ยไปนะหยิบซิเวอร์มาเนี่ยก็อย่าหยิบโซอี้มาหยิบไปเลยครับแบบที่ขลุ่มที่ขลิ้นเออไถหน่อยทำอะไรก็ได้ตอนเนี้ยไถเลยแต่พี่แกเล่นแบบมาแบบเกาหลีละอ่ะโอ้ก็แบบแต่ว่าไม่เล่นโป๊กไม่มีใครออนหันเล่นทีมคอมโปทำอย่างนี้นะไม่แต่เขาคิดว่าจังหวะมันได้หรือเปล่าเออเหอเออเคทูจะตายอ่ะไม่คิดที่เคทูที่กลับบ้านกดเทเลพอร์ตกลับมาแล้วน่ะครึ่งหลอดนะตอนแรกอ่ะก็ใช่แต่มันเป็นเอสเรียวอ่ะที่มีกาลิโอด้วยอ่ะจริงแล้วมีคาม่าด้วยอ่ะคาม่ากด RE ก็ไปได้ทั้งทีมแล้วนะเหมือนล้างออเดฮันไปเลยวิ่งใช่วิ่งด้วยยิ่งไม่สมควรเลยฮะที่จะเปิดเข้าไปแบบนั้นแล้วมันก็เป็นการที่ทำให้เงินคุณห่างออกไปโดยที่ไม่มีประโยชน์และที่ผมอยากชมคืออาชีเคลียร์แกเข้าข้างหลังได้ตลอด2รอบแล้ว2ไฟล์ละเพราะอะไรเพราะว่าลิยับเป็นคนที่กิฟต์โพซิชันเองด้วยแล้วอาชีก็พันิชตรงนั้นตลอดลงโทษตรงนั้นตลอดโอ้ยถูกช็อตไม่โดนใครฮะก็ไม่ค่อยเป็นปัญหา FPL เท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็กูดาวมาติดช็อตมันกูดาวไปเรื่อยเอาเลยครับเปิดลิฟต์ตรงกลางฮะโผล่ครับตายครับเนี่ยแต่ก็โอ้โหเกือบจะเสียเทเลตเนี้ยแต่ตอนนี้โดนบีบแล้วครับผมฟังกรเนี้ยถูกตีโดยเบอร์จาย่าครับแต่ดูกับเอฟูนั้นโดนโซอี้โป๊กหนักอยู่แล้วจังหวะนี้ไม่ได้ครับมังกรไม่ได้อีกแล้วครับผมแล้วเสาทันเดิลเสาเดียวหยุดแล้วเรียบเลยทั้งทีมเลยตอนนี้ลำบากอยู่ครับดูเหมือนว่าต้องเอาคืนนะป้อมกลางเนี่ยแต่ได้ยากอยู่ครับผมยังไม่เห็นเขาใช้ออนเดอะฮันถอยเลยน้องกลัวไม่คุ้มหรอกออนเดอะฮันเนี่ยชื่อก็บอกอยู่นี่ ถึงเวลาไล่ล่าเนี่ยผมว่าเกมเนี้ยมันน่าจะต้องออนเดอะรันมากกว่า เอาจริงๆผมว่ามันเกมเนี้ยแอบสู้ยากนะเพราะว่าค่อนข้างเงินตาม 5,000 อยู่นะระยับนะครับก็จะเหนื่อยๆนิดนึงเหนื่อยใจครับผมจังหวะนี้แล้วโตอี้มาน่าจะเป็นคนเดียวที่มีของเยอะที่สุดแล้วฮะเป็นดูเดนเอ็กโคนั่นเองตอนนี้เงินห่างประมาณ 5,000 ครับผมเดี๋ยวที่สับประหลาดไปโอ้โหยังโดนอีกเฮเลพอร์ตไปไหนอ๋อจะยิงใส่ตัวคันจิครับผมเมื่อกี้กลับบ้านมาเลือดน่าจะไม่เต็ม
ทเลพอร์ตเมื่อกี้ลงมาเป็นของซิเวอร์ครับผมมากันเฉยๆแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเล่นยากนะเสียเทเลกลางล่างนะครับโซนมังกรลำบากด้วยครับดิอยาก11ฮะแล้วคิวไปตกอยู่ที่ทันเดิลโชคดีนะระยับคิวไปตกอยู่ที่ทันเดิลตั้ง6คิวคือถ้าตกอยู่เอสเดียวนี่ก็มาแบบหนักกว่านี้เยอะมอสเลยแย่หรือว่าแบบกาลิโอที่บิวเวทมาเนี่ยผมว่าน่าจะหน้าแหกนะฮะถ้าเกิดว่าคิวไปตกอยู่แบบนั้นแต่ตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าเอ็นโซก็เล่นง่ายเกินแล้วครับเล่นค่อนข้างง่ายครับเพราะว่ายัดใส่บอมแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยใช่ตัวทันเดอร์เวลาเจอทีมคอมโปก็อย่างน้อยก็พอมีวิธีต่อต้านอยู่นะก็คือการใช้เสาแต่คือมันต้องพึ่งให้เพื่อนมี CC ด้วยแต่ถ้าเราสังเกตดูหลายไฟต์เลยครับตัวของอาชีกับมาวานเนี่ยจะคอมโบกันดีมากตรงที่ว่ามอสจะเป็นคนที่ดึงคนหนึ่งเข้าไปในเรียมก่อนแล้วคนที่อยู่ข้างนอกมันเห็นไงกาลิโอแค่ชาร์จอันติรอไอ้ชาร์จทอนรอหลุดออกมาก็โบใช่ทำอย่างนี้มาประมาณ2รอบแล้วแล้วมันเวิร์กทุกรอบฮะถ้ากลายว่าแบบทีมคอมโป๊กก็คือเสียไปเลยอ่ะนะผมตั้งไฟยากอยู่ครับอุ้ยแต่ก็เจ็บนี่ๆอย่าดูถูกนะมันก็เจ็บนะเจลลินคอร์สโดนทีเนี่ยแล้วดูเหมือนว่าจะอยู่ในโพซิชั่นที่อยากจะสู้หรือเปล่าครับสำหรับโดดอยจังหวะนี้ครับโดนเชื่อมไปกระโดดหนีกับเพื่อนไปทางด้านบนมาครับกาเซียฟิชเชอร์ลงมาจังหวะนี้ออนเดอร์ฮันหรือเปล่าแล้วยืนทำไมยืนอยู่ตรงนั้นแล้วดอนแฟตหนีกับขึ้นไปทางด้านบนโพซิชั่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เมื่อกี้แต่ว่าข้ากำลังจะตายด้านล่างมาช็อกบัสโดนแต่ก็เบิร์ดเคทูตายได้อยู่ดีครับลงมาด้วยฮีโร่เอ็นท่าด้านหลังยังไงครับเล็กพยายามจะหนีอยู่ครับแต่ว่าโดนบล็อกไปโดนดูดหนีไปทั้งหมดจัดก็ตายอยู่ดีไม่ไหวหรือเปล่าครับเสียกันไปคนละคนนะอุ้ยเป็นทางอุ้ยช็อกแบทโพซิชั่นอะไรครับผมดอนเมื่อกี้แล้วเดินเข้าไปที่ช่องแคบที่ไม่มีใครที่ไม่มี NPC คนไหนที่ไม่มีโดดอยากจะเดินเข้าไปนะครับดูรีเพย์อีกครั้งนึงครับผมคือทางรีหยับเนี่ยเหมือนว่าพยายามจะต้อนนะพยายามจะโป๊กต้อนเอนโซครับคือพยายามมาแย่งพื้นที่วิชั่นตรงนี้แล้วเสาเมื่อกี้ที่ปักลงมาครับก็ทำให้รีหยับเนี่ยผมว่าจะไปต้องถอยแล้วล่ะตัวดอยโพซิชั่นที่ไม่ดีแล้วแล้วดอนครับอยากยิงอ่ะอยากยิงเหลือเกินจะตายแล้วอ่ะเราต้องแฟดออกไปครับผมแต่คนที่หนักกว่าเนี่ยคือเคทูเอ้าพอกันเลยเนี่ยพอกันเนี่ยพอกันเลยเคทูแบบอยากยิงอ่ะอยากยิงมันหยามว่ะดอนมันหยามเอาหน่อยเว้ยนะเรียบร้อยลงไปนอนทีเมื่อกี้เบตายานี่คือคลีนวินแล้วใช่ไหมเคทูหิวไปหน่อยกลายเป็นแรกครับระหว่างเคทูกับเล็กนะเล็กจริงๆใครสุดใจแล้วนะเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ไหวอยู่ดีฮะเอาจริงโทษเล็กซ์มากก็ไม่ได้นะเขาช่วยเพื่อนนะ เขากระโดดเข้าไปยิงนี่คือเขาช่วยเพื่อนนะเขาโดนดูด โอ้ยแล้วโดนอีกแล้วหรือเปล่าฮะคันจีมาครับตีแบทโคลงมาครับโอ้โหล็อก3ครับหมูตำรวจมาจังหวะนี้โอ้แฟตจังด่วนบีบแฟตได้สำเร็จครับผมเมลย่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับแล้วเหมือนว่าตัวลืมพูดถึงไปนะแต่ตอนแชมป์ซีเล็กแล้วว่าเอสเรียลคือตัวถนัดมากของ K2 เลยนะคือเหมือนเป็นเมนแชมป์เลยอ่ะการที่พลิกได้ไม่พลิกแล้วยังให้เมนแชมป์เข้าไปเนี่ยผมว่าเสียมูลค่ามากเลยฮะสำหรับเรียบถามว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าคิดจะเล่นโป๊กจริงๆเอสเรียลก็โป๊กได้ไหมใช่ไหมใช่เลยอ่ะใช่แบบใช่มากๆแล้วจะไม่เจอคาร์ว่าเอสโดเรียนล่างด้วยแต่คือคอนเซ็ปต์ของทีเวอร์มันก็ดีตรงที่ว่ามันทำให้ทีมคอมเนี้ยไม่ตายได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่เรียบทำคือไปหลวมตัวไฟกับเขาตลอดเลยโอ้ยเอาครับอยู่ในโพซิชันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตายดิครับไม่ค่อยดีจริงๆครับอาชีพตอนนี้และกระจะโดนดิครับออนเดฮันเปิดครับวิ่งเข้ามาครับหลุมบางกรนี่ยังไงเคทูมีกระโดดครับอยู่ในหลุมโดดหนีกลับขึ้นไปครับเอาวงแตกครับบางกรมาครับจังหวะนี้ต้องได้แล้วล่ะครับลิยับครับได้แล้วมาแล้วครับลิยับจังหวะนี้ต้องมาแล้วมังกรเขาไม่จะเป็นต้องชนะไฟครับไม่ต้องไล่ต่อฮะอุ้ยอุ้ยเกือบตายโดยโดนโดยโดนเอสเซียวใช่พร้อมกับคิวคาม่าเมื่อกี้มาดูรีเพย์ครั้งนึงครับอาชีไอซีอยู่ในโพซิชันที่แบบใช่แต่คือเขาควรตายอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าเขาต้องทำตัวอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วนะเพราะว่ามันเป็นวินคอนดิชันของเขาเป็นวิธีในการชนะใช่แล้วพอได้โมเมนตัมปุ๊บครับเรียบกลับมาได้เทเลตครับผมเอาฮะพร้อมกับมังกรนี่แหละคือภาพที่ควรจะเกิดขึ้นนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไ
ไม่ตีมังกรแล้วไปไล่ต่อนี่คือตีมือเลยตีมือคุณเขาอุตส่าห์มาผิดแผนนะผิดแผนตายให้แล้วช่วยเล่นเป็นทีมคอมที่ตัวเราต้องเล่นหน่อยนะครับเงินห่างประมาณ 5,000 ฮะไอเทมของซิลเวอร์ก็มาเรื่อยๆครับผมเสียครับเปิดเลยฮะอุ้ยเปิดบาลอนทันทีจังหวะนี้วินคอนดิชั่นครับอยากจะดันยังไงขึ้นครับผมต้องมีบาลอนชอครับอยากจะเอาหน้าชนอยู่แล้วสำหรับทีมเอ๊ะรู้เหมือนรู้แล้วครับไปแล้วครับไม่สนแล้วครับหาทางเอาวิชั่นก่อนครับมีเทเลพอร์ตลงมาจังหวะนี้ยังไงครับโดนทุ่นช็อตประหลาดปาดไปหนึ่งทีแล้วรวบดึงครั้งโดยไปโดยไม่ยังจะหิวด้านหลังยังไงโอ้โหอาชีจังหวะนี้กดกองกันขึ้นมาแล้วเขาโดนบอลลอนโชว์ไปแล้วฮีโร่ท่านโดนมาจากด้านหลังเคทูขึ้นมาครับพยายามจะเอาคันจีไปได้คันจีพยายามจะแลกไม่ได้เคทูยิงต่อแล้วบนทีมรู้ป่ะจังหวะนี้มันแรงเหลือเกินแล้ว4คนได้บอลลอนอีกโอ้โหเอาแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้หยาบแล้วเปิดใจยากครับผมหรือหยาบตอนนี้หยาบเลยฮะจริงๆฮะผมว่าเขาตัดสินใจดีมากเลยนะกับหลายอย่างในเกมนี้รวมถึงการเอาบอลลอนด้วยการเอาบอลลอนนอกจากจะบีบให้เลยอยากเนี่ยต้องตอบสนองไวแล้วอะแล้วพอไม่ทันแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ได้ปะคือมอร์เดคายเซอร์เหมือนเป็นตัวที่แทบจะการันตีเลยแหละว่าคุณจะได้บอลลอนชอเพราะว่าปากไอฝั่งก็ต้องโดนขึ้นมาแล้วดูดเนี่ยไปเลยแท็กซี่ครับผมต้องให้ MVP เพราะว่าไม่ก็เอ็นโซคือนี่แกทำทุกอย่างอะคุณแล้วแกอึดมากเลยนะเออคือยืนแต่กระโดดขึ้นมาดูดแล้วก็กลายเป็นว่าไฟนี้ครับก็เหมือนเดิมคือถ้าสู้ที่แคบถ้าสู้ที่แคบต้องมาบวกกันตรงๆเหยียบก็แพ้ก็เหมือนเดิมฮะแต่มันเป็นคอนดิชันที่เขายังไงก็ต้องมาสู้อ่ะนายเขาก็โดนบาลอนถ่ายบ้านอยู่ดีมันการที่ป๊อกคอมจะดูดีกว่าในสถานการณ์แย่งบาลอนก็คือไปอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไปโป๊กตั้งแต่ตอนคอนดิชันแล้วก็เป็นคนเอาเองอันนี้คือสถานการณ์ที่ป๊อกคอมต้องการแต่ว่าคือต้องโป๊กไล่ให้เขากลับบ้านแล้วเราก็เปิดบาลอนพอบาลอนโดนเอาไปแล้วประมาณ1ส่วน3แล้วเนี่ยหรือว่าแม้ครึ่งหลอดแล้วเนี่ยมันยากนะฮะมันได้คนที่รู้สึกกดดันน่ะจะเป็นฝ่ายที่ต้องโป๊กแทนเพราะว่าแหละเพราะเวลามันหมดใช่มั้ยเวลามันน้อยแล้วทีไม่ดีโดนเทิร์นด้วยอย่างเมื่อกี้ก็ไปอยู่ผิดโพซิชั่นด้วยนะโดนเทิร์นไฟพอแต่หันใช้ก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วเงินห่างหมื่นแล้วตอนนี้เรียบทุกยากค่อนข้างยากเลยแหละแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่ทางเนี่ยจะขึ้นบ้านขึ้นก็พอได้อยู่ครับดักก้นเพราะว่าจริงๆบอจย่าเนี่ยวิธีตีเทเลตเนี่ยก็น้อยมากเหมือนกันมีแค่ SVL W แล้วก็ออโต้ต้องเอาบาลอนนะครับผมซึ่งพอเอาบาลอนมาแล้วเนี่ยก็ทำได้แค่พยายามเลี้ยงรถถังนะฮะเรียบก็ถ่วงเวลาได้ดีครับผมพยายามที่จะเคลียร์มินเนี่ยนออกไปแต่ตอนนี้เรียบต้องไม่รีบนะครับดูว่าเคลียร์ไปเรื่อยเลยตัวเคลียร์หลักคือดอนครับอย่างน้อยอ่ะได้เจอข้อดีแล้วฮะเกมนี้ซิเวอร์เคลียร์มิเนียนฝ่าบาลอนได้ครับถ้าไม่มีดอนนี่น่าจะลำบากอยู่ฮะชีวิตถ้าเลือกได้ก็ไม่เคลียร์บาลอนดีกว่าก็จริงมาครับตอนนี้15-4ครับเกมดำเนินไป27นาทีเงินห่างหมื่นหนึ่งค่า SVL ยากแล้วใช่ SVL เป็นเดนแล้วคาร์มาตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นเขาเออผมเรื่องไอเทมไอเทมด้วยการขอไอเทมมาโดนดูนะครับเขาไม่ได้ออกไอเทมเผื่อ SVL เลยเขาไม่ได้ออกถ้วยแดงเลยนะฮะอเดนเซอร์ก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องออกแต่เขาออกไอเทมเชิงรุกแบบเชิงพาทีมเข้าไปลุยฮะอย่างเช่นShurya's Reverie นะครับผมแล้วก็ตัวของ Redemption สองชิ้นนี้มันทำให้เบอร์เซียเนี่ยชนะไฟหลายไฟแบบสบายขึ้นเยอะคือมันลดความเสี่ยงนะฮะแล้วทำให้แชมเปี้ยนที่เป็นตัวประชิด3ตัวเนี่ยเข้าถึงอีฝั่งได้เร็วขึ้นจะต้องให้เลยคือเรื่องการออกไอเทมของตัวรูเนี่ยถือว่าดีมากแต่จริงๆมันตอบโจทย์มากนะไอชูน่าเดลิเวอรี่เนี่ยเพราะว่าเนื่องจากทีมฝั่งตรงข้ามเป็นทีมโป๊กเราเป็นทีมที่ต้องออลอินเข้าไปเพื่อเคลียร์เขาไม่ให้เขาโป๊กเราเนี่ยไอมูฟสปีดเนี่ยสำคัญจริงสำคัญที่สุดแล้วแล้วปุจจะยากำลังจะได้มังกรตัวที่3ครับกดดันมังกรตัวที่4แล้วฮะเรียบร้อยโอ้โหกลายเป็นว่าเกมนี้แอบเหนื่อยฮะเหนื่อยครับตอนนี้
สังเกตดูเกมนี้ลิยักไม่ได้อยู่ในโพซิชันที่ได้โป๊กอะได้โป๊กเลยดีกว่าไม่มีเลยคือโดนหมัดซ้ายหมัดขวาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสุดเข่าสุดนะฮะพูดแบบนี้ดีกว่ามันคือจริงๆอะทีมโป๊กอะต้องเป็นทีมที่เป็นคนเซตเป็นคนเซตให้ฝ่ายตรงข้ามมาสู้ใช่คือต้องเป็นคนที่คุมดีกว่าต้องเป็นคนที่อินคอนโทรลหรือว่าคุมสถานการณ์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคุมไม่อยู่ตั้งแต่แรกมันเลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยมันหนักเลยทีมโป๊กที่ไม่ได้โป๊กอะเอาครับก็ได้แต่ยื้อนะยื้อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะขึ้นบ้านไม่ได้มารอนหมดแล้วค่อยว่ากันต่อเอาครับกดหลับโดนจังหวะนี้ปักเสามาโอ้ยบล็อกไว้ได้ทั้งทีมครับโอ้แล้วมันแคบเกินเกลเชียลฟิชเชอร์เมื่อกี้ไม่ถึงด้วยฮะร้องไห้เลยครับผมบล็อกค่ะเมื่อกี้นี่เซตสวยๆเลยนะแล้วคือเกมนี้คือนิดาลีไม่ได้ฉายแววเลยใช่คือเศร้ามากแล้วกลายเป็นนิดาลีที่แบบต้องมาซื้อถ้วยแดงแล้วก็มาฮีลซิเวอร์เป็นคอมแบบโฟกกึ่งโอซิเวอร์แทนอะซึ่งเขาไม่ได้มี CC พอที่จะทำให้ซิเวอร์เนี่ยได้เล่นในรูปแบบแบบทีมไฟอากาตาพูดกันจริงๆแล้วสู้ไฟใหญ่ก็ไม่น่าจะสู้ไหวจริงเขาไม่มีตัวยืนคือซิเวอร์เนี่ยมี AOE จากทีโคเช่ก็จริงแต่ว่าเขาเลยอยากไม่มีสกิลมาช่วยในการเลือกจังหวะให้ ADC เขาเข้านี่มันเป็นเวอร์เซียมากกว่าที่มีหลากหลายวิธีเหลือเกินในการโพซิชันตัวเองแล้วก็เลือกโอ้แต่ผมว่าเกมนี้แต่มันจะเกิดภาพนี้ไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเลยอยากเนี่ยไม่ได้ออนเดอร์ฮันเข้าไปประมาณ3รอบนะฮะส่วนหนึ่งก็ใช่นะแต่ว่าโอ้โหเทียบมองก็ลำบากอ่ะมันเอสเดียวมันจะตายอ่ะไอช็อตสุดท้ายอ่ะผมไม่ค่อยอยากจะว่าเท่าไหร่นะผมมีความรู้สึกว่าเออมันน่าได้จริงอย่างว่านะเล่นคอมโบทั้งทีก็โดนอ้อมอีกแล้วโดนอ้อมหลังครับแล้วโดนดูดไปแล้วครับสำหรับเล็กครับแล้วยังไงต่อครับหุยโอ้ยทันลงมาล็อก3 4คนจับทอดต่อด้านหลังยังไงครับทูช็อตประหลาดตาไปเคนทูที่เล่นแบบเหมือนเพื่อนถวายผ่านให้อ่ะยิงเฉยๆก็ได้ครับแล้วก็เอฟเลยฮะมอสเทเลพอร์ตลงคือมันเรื่องออปชั่นด้วยฮะเกมเมื่อกี้คือมอสเทเลพอร์ตลงมาแล้วก็เดินมาก็เลยว่าได้ใครเดินมาแป้งหลังอ่ะมันไม่ค่อยจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะกับการแข่งขันในระดับนี้ปกติแล้วประเด็นคือแบบเมื่อกี้มันสวยเกินไปไหมสวยโลเอนทานตามลงมาใช่คือพังหมดเลยพอโดนบีบโพซิชั่นได้ต้องเข้าไปในช่องแคบๆตรงนั้นแล้วทุกคนแปดใส่ทันเดิลหมดเลยแปดหนีมอสเข้าไปทางทันเดิลแล้วก็โดนฮิโรนทาสี่คนก็จบเกมนะครับเบอร์ซาย่าคือคนที่เล่นทีมของตัวเองไว้ดีกว่าจริงจริงเนี่ยไซโกบอกว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากมากที่มอสจะแฝงได้ซึ่งมันจริงนะเพราะเขาก็ไม่ได้มีสกิลโมบิลิตี้อะไรอย่างเขาเดินเข้ามาเดินเฉยๆอ่ะมอสเดินเข้ามาแฝงคือการที่ทำแบบนั้นน่าคือแบบเงินห่างมากอีกฝั่งแบบไม่ได้โป๊กก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะมอสมันเดินมาจนกว่าจะถึงมันก็เจ็บอยู่นะก็โดนโป๊กยิงอ่ะเออมันมีหลับโซอี้วันนี้นู่นนี่นี่มันมีโป๊กเยอะนะทางฝั่งของลียาบแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเงินมันห่างมากแล้วมันไม่ได้เซตอัพพื้นที่ไว้ตั้งแต่แรกนะครับทีมโป๊กแพ้อะไรแพ้การโดนเข้าหลังแพ้การโดนแทงสิ่งที่ต้องทำเคลียร์วอร์ดก่อนเคลียร์พื้นที่รอบๆทำให้มั่นใจว่ายังไงก็โดนแฝงไม่ได้แล้วบีบให้เขาต้องเข้าข้างหน้าเท่านั้นพอเข้าข้างหน้าเท่านั้นก็ต้องโดนโป๊กโดนนู่นโดนนี่อีกอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทีมคอมโป๊กมันต้องทำแต่มันต้องเป็นคนคุมเกมไงคนคุมเกมมันอยู่ที่แมปด้วยถูกไหมเพราะว่าถ้าเขาคุมแมปไม่ได้เขาก็จะโดนปักบอดลุกขึ้นมาในพื้นที่ของฝั่งลิยับถูกไหมถูกแล้วก็กลายเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลิยับดันออกก็จะโดนเทเลแฟงใช่เลยครับผมแต่ก็ถือว่าทำได้ดีจริงนะสำหรับเบอร์เจียคือเขาตัดใจถูกนะการตัดใจบอลนั้นผมชอบมากเลยคือก็ตีไปเลยอ่ะนะคือวิชั่นทางฝั่งลียับตอนนี้ตกแล้วก็คือเปิดได้เลยพออิตาลีพยายามมาก็มอสก็ออกไปดึงดูดนะแล้วทันเดิลที่เกมนี้แทบจะสมัยไม่พลาดเลยนะฮะอันนี้คือเนี่ยที่ผมพูดถึงคืออดันวิ่งลุมมอสแล้วก็โดนล้อมแล้วก็เป็นกาลิโอที่เทเลพอร์ตลงมาแฝงต่อคือแบบมันไม่ถูกต้องอ่ะผมว่ามันเป็นช็อตที่พังมากๆเลยของลียับมันพังตั้งแต่ช็อตนี้เลยตั้งแต่ไม่กี่นาทีแรกอ่ะแล้วพอมันเสียไป1รอบก็คือ assist 13แต่จริงสรุปก็ให้มีเป็นมาอ่านนะครับเกมนี้แต่จริงผมว่ามอสได้เล่นดีผมว่าให้มอสนะคือแบบ
ขาทำทุกโอ้คือถ้าไม่มีบอสเดินเข้ามาแบบนั้นมันไม่มีทางเลยพี่อาชีพอันนี้กำหมัดแล้วแบบปิดพีทำไมไม่ได้เอ็มวีแต่ก็ดีครับผมก็คือมอนก็มีส่วนช่วยเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาคือคนที่ follow up ได้ไปเหมือนกันก็คือตามได้ตลอดทุกครั้งที่อาชีพเข้าไปเซตอัพให้มอนก็จะอยู่ตรงนั้นพอเป็นคอมโบกาลิโอมอสที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเหมือนกันนะแต่เราได้คิดกันใช่ไหมตอนแรกก็มันแปลกอ่ะเฮ้ยมันจะเปิดยังไงอ่ะมอสเดินไปเปิดอติแล้วก็รอมอสออกมากาลิโอลงก็ไม่มีใครออก QS อะไรเพื่อจะแบบ